ซื้อเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดร.สนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินทร์หากเราสามารถสื่อสารกับอมนุษย์ที่มองไม่เห็นตัวได้ก็ควรให้เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์เกื้อกูลอย่าเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนในเมื่อเราสามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้แล้วจะกลัวหรือคิดเป็นศัตรูกันไปทำไมหากเราให้แต่สิ่งที่ดีกับเขามีบุญมีกุศลมันแผ่เมตตาให้เราจะได้เขาเป็นเพื่อนแต่ถ้าให้สิ่งที่ไม่ดีต่อกันก็จะเสียเพื่อนและได้ศัตรูมาแทนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามขอให้อยู่กันอย่างเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรแล้วจะมีความสุขทั้งสองฝ่ายอมนุษย์ทั้งหลายแม้เราจะมองไม่เห็นตัวแต่ก็ควรจะชวนเขามาร่วมทำความดีด้วยและเมื่อทำบุญเสร็จก็ควรจะนึกถึงเขาและอุทิศบุญกุศลไปให้ทุกครั้งเพื่อแผ่ให้กว้างไกลทั้งเทพพรหมเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและสัมภเวสีเนื่องจากเราไม่รู้ว่าผู้เคยมีพระคุณต่อเราเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์และเพื่อนหรือเจ้ากรรมนายเวรของเราในแต่ละชาตินั้นปัจจุบันไปเกิดในรูปนามของอะไรและมีความเป็นอยู่อย่างไรดังนั้นหากสามารถทำได้หลังจากทำบุญแล้วควรจะนึกถึงบุญคุณของคนเหล่านี้และอุทิศบุญกุศลให้ทุกครั้งยิ่งเราแผ่บุญกุศลให้ผู้อื่นมากเท่าไหร่เจ้าหนี้หรือเจ้ากรรมนายเวรที่คอยจ้องพยาบาทอาฆาตเราจะยิ่งน้อยลงเท่านั้นในขณะเดียวกันเราจะได้เพื่อนเพิ่มมากขึ้นแทนเพราะการให้สิ่งที่ดีเป็นการสร้างมิตรความรู้ต่างๆเกี่ยวกับภพภูมินั้นเป็นความจริงที่มีเหตุผลและพิสูจน์ได้แต่มีข้อแม้คือเป็นเรื่องที่ต้องเข้าถึงด้วยตัวเองไม่สามารถบอกต่อหรือถ่ายทอดสู่กันได้ด้วยคำพูดต้องเข้าถึงเองโดยอาศัยจิตที่นิ่งจนเกิดปัญญาขั้นสูงเท่านั้นการศึกษาจากตำรับตำราทำได้อย่างมากก็เพียงแค่ท่องจำได้ไม่มีทางเข้าใจชัดเจนเหมือนลงมือฝึกฝนด้วยการเจริญจิตตภาวนาจนได้ฌานและอภิญญาที่จะทำให้เรารู้เห็นและเข้าใจได้ลึกซึ้งเจนใจจนสามารถอธิบายได้อย่างชัดฉานโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการท่องจำเลยเมื่อเข้าใจดีทำเหตุให้ตรงและปฏิบัติตามได้ไม่ว่าจะต้องการไปเกิดในภพภูมิใดเราสามารถเลือกเกิดได้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามไม่ควรลืมว่าร่างกายที่เราใช้ในแต่ละช่วงชีวิตนั้นเป็นเพียงของชั่วคราวเมื่อหมดสภาพหมดอายุขัยแล้วเราต้องคืนให้เจ้าของเดิมคือธรรมชาติแล้วหาร่างใหม่ใช้ต่อไปผมอธิษฐานแกมขอร้องขอให้คิดและวางแผนให้ดีก่อนจะเลือกใช้แต่ละร่างเพราะแม้จะเป็นเพียงที่อยู่ชั่วคราวแบบบ้านเช่าก็ต้องพิถีพิถันเลือกที่ดูดีสักหน่อยบ้านที่ต่ำกว่าอัตภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่นั้นอย่าได้เลือกมาใช้เลยเพราะจะทำให้จิตวิญญาณเสื่อมพร้อมที่จะนำชีวิตสู่ที่ต่ำลงเรื่อยๆแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม